สวัสดีครับเพียงแค่2วันหลังจากที่ปล่อย iOS 12.2 ตัวเต็ม Apple ก็ไม่รอช้าครับส่ง iOS 12.3 เบต้าแรกมาให้ทดสอบกันอย่างต่อเนื่องแบบสนุกสนานกันเลยครับให้แฟนๆที่ชอบทดสอบ iOS เบต้าใหม่ได้ทดสอบของใหม่กันทันทีครับเดือนนี้นับว่า Apple มีเซอร์ไพรส์กันทั้งเดือนครับ iOS 12.3 เบต้าแรกมาเร็วแบบนี้จะมีอะไรให้ชื่นใจบ้างความเร็วจะดีขึ้นหรือเปล่าแบตเตอรี่ล่ะจะกลับไปดีเหมือนที่เคยไหมเราไปทดสอบแล้วไปดูผลลัพธ์กันครับเราไปเริ่มต้นด้วยการทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 4ครับผลลัพธ์ที่ได้นั้นความเร็ว CPU ในส่วนของ Single Core บน iOS 12.3 Beta 1เร็วขึ้นครับแต่ในขณะเดียวกันความเร็วในส่วนของ Multi Core กลับลดลงจากเดิมครับยังเป็นผลลัพธ์ที่ไม่นิ่งและทำให้ต้องไปลุ้นกันต่อครับว่าความเร็ว GPU การประมวลผลด้านกราฟิกจะเป็นยังไงไปชมกันต่อเลยครับผลลัพธ์ในการทดสอบปรากฏว่าความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกยังเร็วขึ้นได้อีกครับและถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดที่เคยทำได้มาเลยครับไม่นึกว่าจะเร็วขึ้นได้อีกแบบนี้เยี่ยมไปเลยครับ Apple ทำออกมาได้น่าสนใจจริงๆครับแต่ยังไม่หมดครับเรายังมีองค์ประกอบในการตัดสินใจนั่นคือการทดสอบแบตเตอรี่ต่อจากนี้ครับถ้าสูบแบตมากขึ้นใช้แบตมากกว่าเดิมจบเลยครับเราไปทดสอบแล้วไปดูผลลัพธ์ที่ลุ้นกันสุดๆกันครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งนึงเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 12.3 Beta 1คืนความสุขกลับสู่ผู้ใช้กันอีกครั้งครับเพราะจาก iOS 12.2 ตัวเต็มที่สูบแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเป็น 6% เหลือ 94% แต่ Beta ใหม่ล่าสุดสูบน้อยลงแล้วครับโดยใช้ไป 5%เหลือ 95% กลับสู่มาตรฐานเดิมที่รอคอยครับแต่ก็ยังวางใจไม่ได้มากนะครับเพราะในเบต้ายังมีขึ้นมีลงคงต้องลุ้นกันต่อครับจนกว่าตัวเต็มจะมาสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุด iOS 12.3 เบต้าแรกนี้ผลลัพธ์ทำออกมาได้ดีทีเดียวครับทั้งในส่วนความเร็วโดยรวมที่ดีขึ้นและแบตเตอรี่ก็ได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจครับถ้า Apple สามารถรักษาระดับตรงนี้เอาไว้ได้ใน iOS 12.3 ตัวเต็มก็จะน่าใช้มากๆเลยครับเพื่อนๆที่ชอบทดลองทดสอบ iOS Beta เวอร์ชันใหม่ๆการอัปเดตใหม่ล่าสุดในครั้งนี้ตัดสินใจการอัปเดตได้ไม่ยากครับเร็วขึ้นอืดขึ้นถ้าสนใจตามไปอัปเดตกันได้เลยครับ Beta 2มาเมื่อไหร่มาลุ้นกันต่อมาทดสอบกันอีกทีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ